มาตรการที่จะช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารอย่างทางด้านของธนาคารกรุงไทยตอนนี้ก็ต้องเร่งช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มนะคะคุณพยงศรีมณิชค่ะท่านก็คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยท่านบอกว่าธนาคารเนี่ยตระหนักถึงการมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อมในภาวะที่เศรษฐกิจมันเปราะบางจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในก็เลยเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระลูกค้าอย่างทั่วถึงนะคะคือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้เสริมสภาพคล่องลูกค้ารายย่อยที่กู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลธนาคารจะพักชำระเงินต้นสูงสุด12เดือนนอกจากนี้ค่ะยังสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากสินเชื่อ Home for Cash โดยใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีกับธนาคารขณะเดียวกันค่ะจากการสำรวจก็พบว่ายังมีลูกค้า SME ขนาดเล็กนะคะที่จะได้รับผลกระทบครั้งนี้สักประมาณ 4,000 รายซึ่งก็มีการเร่งติดต่อเพื่อให้การช่วยเหลือจำนวน 1,900 รายเตรียมสำรวจสุขภาพทางการเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกอีกกว่า 2,000 รายรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 40,000 ล้านบาทส่วนมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME ขนาดกลางขนาดเล็กค่ะประกอบไปด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12เดือนขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะแล้วก็สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศสูงสุด6เดือนที่สำคัญธนาคารได้ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะสามารถช่วยได้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ